สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Madam 7 Niche Channel นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลองชิมอาหารพื้นบ้านของเมืองเบกาโม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาลองทานอาหารโลคอลอาหารโลคอลของอาหารพื้นที่ของที่อิตาเลียนที่เบกาโม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารจะอร่อยไหมวันนี้เรากินเนื้อกระต่ายตอนนี้เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารหน้าตาน่ากินไหมนะจ๊ะสีน่ากินมากไม่มีครีมอะไรทาใช่ไหมเออเหมือนที่นี่เขาไม่มีมีอะไรดิอร่อยอยู่เม็ดนะแก้มค่ะอร่อยยูออเดอร์คอนเทสโตโอ้ย they normally make in Genova จอนไฟนะคะชิมนะคะชื่ออะไรนะเนี่ยฟูซิลีฟูซิลีฟูซิลีคาสตาเบกาโมเบกาโมฟูดเชียลเบกาโมฟูดอันนี้เบกาโมกินไปก่อนอร่อยอันนี้สเปเชียลอร่อยกินกับนี้ด้วยเนาะกดตับอินไซด์เดอะมิดเนาะจะเล่นเป็นลายกับเซมาสราบิโอเลยเนาะอืมอร่อยเอาไปอีกไม่เอาเนี่ยเบคอนนิดนิดซอสนี่อะไรแล้วมันเดอออร์มันไอซอสเพสโต้ซอสบาซิไอซอสโหระพาเดี๋ยวขอรอสักพักSweet tomato, the cherry tomato. Yeah, cherry tomato. สไตล์อิตาเลียนเขาจะแบบว่าต้มแบบไม่ต้มแบบแข็งนิดนึงไม่ให้มันสุกเละใช่อะเดนติเขาจะเรียกว่าอะเดนติเหมือนแบบกรุบกรุบมาชนตรงนี้อร่อยPardon. Gracias. Enjoy. กระต่าย กระต่าย ปลาหมูครั้งแรกกินเนื้อกระต่ายนะคะเหมือนนกนะมันนกเหมือนไก่มันภูเขามันนกเหมือนไก่กินพอดมาเหมือนไก่มากเนื้อเหมือนไก่มากคิดว่าไก่เนี่ยจะทำให้ช้ำเจ๊ของไก่นี่เขาเรียกอะไรโพเลนต์โพเลนต์อ่ะเอ๊ะข้าวโพดเห็นไหมขึ้นในข้าวโพดหนูเว้ยมันข้าวโพดนะข้าวโพดอ่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของเบกาโม่นี่อะไรปลาลองได้ไหมทำได้จริงปลาปลาปลา
ลาและนี่ก็คืออาหารพื้นเมืองของเบกาโม่นะคะเป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดามเจ็ดนิดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ